สวัสดีค่ะพวกหนูทีมหยดไทยค่ะหยดไทยนะคะเป็นขนมไทยนะคะโดยที่เราเนี่ยคือลอดช่องผำและแป้งเสริมซีเรติกค่ะโดยที่ซุปกระบอกนะคะคือไข่ผำค่ะไข่ผำนะคะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะที่เป็นตัวของพืชน้ำขนาดเล็กนะคะที่เติบโตทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคเหนือบางส่วนค่ะในปัจจุบันนะคะเรานำมาปลูกแล้วก็แพร่หลายกันมากขึ้นค่ะโดยที่อุดมไปด้วยนะคะโปรตีนนะคะแล้วก็แคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็แร่ธาตุต่างๆนะคะจะช่วยบำรุงสายตาค่ะต่อมานะคะเป็นซีไบโอติกทุกคนสงสัยว่าซีไบโอติกนี่คืออะไรซีไบโอติกนะคะคือการทำงานร่วมกันระหว่างโคไบโอติกและพรีไบโอติกค่ะโคไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ดีนะคะที่เข้าไปร่างกายเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลให้กับลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยให้ระบบประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะส่วนพรีไบโอติกนะคะคือไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยระบบขับถ่ายนะคะและยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับตัวจุลินทรีย์ดีด้วยค่ะเมื่อทำงานร่วมกันนะคะจะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะทุกคนสงสัยว่าลอดช่องเนี่ยปกติมันผสมแป้งลงไปเพื่อขึ้นรูปนี่แล้วทำยังไงให้มันไม่มีแป้งแล้วขึ้นรูปได้ยังไงนะคะเราใช้เทคนิคของ encapsulation ค่ะ encapsulation นะคะก็คือเทคนิคของการใช้สารโซเดียมเจเนตเนี่ยผสมกับตัวส่วนประกอบหลักของเรานะคะแล้วก็นำไปผสานกับแคลเซียมแลคเตตนะคะทำให้เกิดสะพานแคลเซียมนะคะห่อหุ้มสารสำคัญค่ะโดยที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางการของไข่ผำสีกลิ่นรสของใบเตยและยังคงให้จุลินทรีย์ดีเนี่ยไปถึงเซลล์เป้าหมายด้วยค่ะส่วนแหล่งที่มาของการทำงานของเรานะคะแหล่งที่มาหรือแรงจูงใจของเราเนี่ยเกิดจากที่เราได้ยินคำสุภาษิตหรือว่าสำนวนไทยประโยคนึงนะคะคือกินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเนี่ยก็คือเป็นคำที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะและยังบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมหรือว่าประเพณีที่คนไทยนะคะสืบต่อกันมานั่นคือกินอาหารหวานเนี่ยหลังจากมื้ออาหารหลักค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับปริมาณของตัวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเนี่ยมากเกินไปนะคะส่งผลให้กับร่างกายเราเนี่ยได้รับปริมาณของพลังงานนะคะก็เกิดการเกิดโรคของเบาหวานโรคความดันนะคะหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นอีกมากมายเลยค่ะแล้วยิ่งมองเห็นสิ่งสำคัญก็คือระบบของทางเดินอาหารค่ะซึ่งระบบทางเดินอาหารเนี่ยเป็นแหล่งที่ดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะคะจะเกิดปัญหากับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้สูงอายุหรือว่าเด็กทั่วไปนะคะจะเกิดการท้องผูกท้องร่วงเมื่อเกิดการสะสมระยะเวลาที่นานมากๆเนี่ยทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ได้ค่ะและเป็นทางนะคะจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของระบบลำไส้และก็เรื่องระบบของการเกิดโรคที่จากการเกิดจากการบริโภคด้วยค่ะช่องทางของเรานะคะก็จะมีช่องทางอินสตาแกรมค่ะชื่อว่าหยดไทย underscore rmudt ค่ะและช่องทาง TikTok หยดไทยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหยดไทยนะคะจะเป็นตำนานบทใหม่ของขนมไทยที่อยู่คู่ไทยอย่างยาวนานค่ะขอบคุณค่ะ